ก็มีผลกระทบมหาศาลเลยครับมันจะกระทบกันเป็นลูกโซ่นะครับธุรกิจอื่นๆก็จะกระทบกันไปด้วยเพราะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยก็มาเที่ยวของสถานบันเทิงเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนักท่องเที่ยวจะลดจำนวนลงอย่างน่าตกใจนะครับตรงนี้เราจะดำเนินการอะไรกับก็เดี๋ยวทางชมรมนะครับก็จะมีมตินะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการยื่นหนังสืออุทธรณ์นะครับว่าบางลาของเราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างแต่ว่าผมว่าน่าจะประสานกับทางจังหวัดแล้วก็ประสานกับทางของสถานบันเทิงของในภูเก็ตทั้งหมดด้วยนะครับก็น่าจะยื่นกันพร้อมกันก็เราจะยื่นในลักษณะที่ว่าเราเนี่ยมีมาตรการอย่างไรบ้างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ใช่ปล่อยปละละเลยว่าสถานบันเทิงเปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีการมาตรการใดเลยนะครับเรามีมาตลอดก่อนที่จะประกาศซะด้วยซ้ำไปนะครับทุกร้านเนี่ยมีเจลล้างมือมีเครื่องตรวจวัดสแกนต่างๆนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับแต่ผมเชื่อว่าร้านหลักๆเนี่ยก็คงจะไม่มีร้านไหนที่จะปล่อยปละละเลยนักท่องเที่ยวให้เข้าไปใช้บริการโดยไม่ตรวจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วเกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยร้านนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะมีผลกระทบค่อนข้างสูงกว่าไม่ได้ขอชะลอการปิดครับณวันนี้เนี่ยผมว่ามันยังไม่ตอบโจทย์นะครับถ้าปิดเฉพาะแค่สถานบันเทิงเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะหยุดการแพร่เชื้อนะครับซึ่งถ้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อหรือร้านต่างๆในเมืองภูเก็ตยังเปิดอยู่ผมเชื่อว่ากลุ่มคนต่างๆที่หยุดจากสถานบันเทิงเนี่ยก็ยังไปใช้บริการตามที่ต่างๆมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์มันยังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าจะตอบโจทย์เนี่ยผมเชื่อว่าต้องชัตดาวน์กันทั้งเมืองก็คือต้องปิดทั้งหมดทุกอย่างแล้วให้ทุกคนกักตัวเอาไว้ในบ้าน14วันไอ้นั่นแหละคือถึงจะตอบโจทย์การสถานบันเทิงนะคะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของปาตองอย่างไรบ้างคะมากครับมหาศาลเลยมหาศาลมากเพราะว่าณวันนี้เนี่ยรายได้หลักๆของภูเก็ตนะครับก็มาจากสถานบันเทิงมาจากโรงแรมมันเกี่ยวพันกันหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าการปิดสถานบันเทิงแล้วกลุ่มอาชีพอื่นจะอยู่กันได้นะครับหรือการปิดโรงแรมกลุ่มอาชีพอื่นก็จะอยู่กันได้ทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดมันเป็นห่วงโซ่นะครับมันกระทบกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตุ๊กๆแท็กซี่ต่างๆบริการต่างๆกระทบกันหมดถ้าคิดเป็นมูลค่าตัวเงินนะคะตอนนี้ยังประเมินไม่ได้ครับยังประเมินไม่ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเยอะมากๆเฉพาะป่าตองอย่างเดียวเฉพาะป่าตองนะครับสถานบันเทิงที่เปิดในแต่ละวันเนี่ยรายได้มูลค่าก็เกือบผมว่าเกือบ100ล้านนะต่อคืนนะครับใช่100ล้านเกือบนะครับเกือบน่าจะเกือบซึ่งตรงนี้มันจะหายไปทั้งหมดมันหายไปอยู่แล้วครับมันไม่สามารถเปิดได้มันก็ต้องหายไปแล้วสิ่งที่กระทบที่สุดนะครับผมห่วงว่ากระทบกับบุคลากรพนักงานต่างๆซึ่งกลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานและเป็นกลุ่มที่จะต้องหาเช้ากินค่ำไม่ใช่ว่าเฉพาะพนักงานสถานบันเทิงนะครับไหนจะเป็นกลุ่มของพวกแท็กซี่ตุ๊กๆที่เขาจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถหาเงินให้ลูกหาเงินให้ครอบครัวครับผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 2,000 คน